สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับตอนนี้นะครับพี่น้องก่อนสิเขาไปลงละครนะต้องมาทำหน้าที่ให้บอสด้วยนะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่พี่ยาคนลุมสาขา2นะครับพี่น้องตอนนี้เราอยู่ที่ร้านพี่ยาคนลุมสาขา2นะครับมาอีกอย่างที่เอาแคบหมูมาส่งให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นี่นะครับพี่น้องคือมันไม่ใช่มีแค่หน้าที่ที่แบบเราทำคอนเสิร์ตหรืออะไรอย่างเงี้ยเออนะครับเพราะว่าธุรกิจมันก็ต้องเดินไปนะครับผู้ผมทำการค้าการขายผู้บ้านฟินแลนด์ก็ทำการค้าการขายนะธุรกิจมันก็เดินหน้าเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านพิยาคนลุงสินค้าแต่ละอย่างอะไรก็ขายดีกันไปหมดก็โอเคก็ดีอยู่นะครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่อยู่ไหมแม่ยังไม่เข้าเลยฮะจะพี่จะไปลงละครต่อเดี๋ยวเอามาส่งก่อนเนาะเดี๋ยวเปิดฝั่งนู้นได้เลยค่ะโอเคค่ะไม่ต้องเปิดฝั่งนี้เลยจะดีทุกคนนะคะสวัสดีครับแม่นี่โอ้รู้สึกว่าเหมือนไม่ยุบเลยเนาะเพราะว่าเติมตลอดและเยอะขึ้นกว่าเก่าอีกโอ้สินค้าไหมสิเจ็ดไร่เงินนี้เลยค่ะอยู่ข้างบนเยอะแยะโอ้นะครับนี่นะครับเพราะว่าโอ้แคบหมูเกือบเบิร์ดแล้วตัวนี้กากเจียวมันแข็งนี่โอ้อลังการงานสร้างมากอืมถ้าพ่อมันว่าเอามาเติมมาเติมให้แม่แน่เลยเนาะรู้สึกแค่โอ้แคบหมูหมดแล้วนี่ครับนี่ไลฟ์สดอยู่ดิเท่าไหร่เอาได้ครับจะเปลี่ยนเสร็จก็ได้เออมันจะตัดกันดิป้าเปิดนี่ให้หน่อยเอาของลงก่อนตื่นมากกับจมรวดว่ามันจมนี่นะเออว่ามันจมดินะครับแต่ว่าหมายถึงว่าก็สู้กันฟังนะมันไม่ได้บ่นนะแต่พูดสู่กันฟังว่าเอออะไรคืออะไรยังไงนี่นะคือความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้คือเขาพยายามไงผมสังเกตบางเขาพยายามโจมตีอะครับว่ามาน้องมาแน่งว่าในทางที่ว่าอะไรก็ตามที่แบบคือถ้าขุดแล้วจุดติดน่ะเขาก็ได้เขาก็คือเขาก็เฮไงนะจุดติดเขาก็เฮนะมันจะมีอยู่ซ้ำนั่นไหมถึงมาถ้าพูดไปแล้วเหมือนว่าจุดประเด็นมันครับพอจุดประเด็นปุ๊บประเด็นมันจุดติดปุ๊บเท่านั้นล่ะมันก็คือว่าเขาทำสำเร็จหมายถึงว่าเขาไฟแช็กกระโยนเขาในกองไฟกองขีดเฟื่องสิถ้ามันเปียกมันก็ไม่ติดแต่บังเอิญถ้ามันแห้งมันก็ติดเร็วอย่างเงี้ยมันก็ได้เรื่องทีนี้คนก็เสียไปตีแพ้ล่ะกับไปด่าบ่มาลงมาเต้งไปแล้วประเทศนี้เออนะโอ้วนไม่มาเหรอนี่คิดถึงแล้วนี่นะต้องขอสูตรจากน้องหวนเรื่องความจ่อยเออต้องขอสูตรจากน้องหวนแล้วล่ะเรื่องความจ่อยเนาะว่าทำยังไงถึงจะจ่อยนะครับแต่ว่าเป็นคือพี่นุ่มสีจ่อยง่ายคือเพราะว่ามันนอนเดือกแล้วบ่ได้กินละก็นอนเออเพราะว่ามันนอนเดือกแห้งไม่ทานก็ไม่ได้มันหิวเนาะไม่สิวางเลยเพิ่งเข้ามาครับผู้หญิงครับสวัสดีครับพี่อ้อนะครับได้ครับนะมาโชว์ตัวเนี่ยแน่เดี๋ยวเราจะเอาสินค้าลงเนาะป้ามีคนยกไหมนี่โอ้ยกระเจ้าเฮ็ดถนนเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับร้านพี่ยาคนลุมสาขา2น่ะเห็นบ่ครับมันสิอยู่ตรงคามนี่รอพอสอตอบ้านหนองบัวดีหมีตำบลท่าพระนี่นะครับร้านพี่ยาคนลุมก็อยู่ตรงคามนี่เห็นบ่ป้ายบักไง
ป้ายบักเบ้อเลอะเทอะเลยนี่ถ้าใครที่อยู่ขอนแก่นหรือผ่านไปผ่านมานะครับแถวๆนี่แหละไปถึงว่าถ้านะครับถ้าไปทางนี้แล้วพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตถ้าไปทางนี้นะครับมันสิเข้าเมืองขอนแก่นถ้าเลี่ยนไปทางนี้นะครับจะไปเมืองโคราชเมืองพลบันไพนะอยู่ถนนมิตรภาพเลยนะครับติดถนนนี้เลยนะครับเอ้าสินค้านะครับมีเยอะแยะที่เอาง่ายๆเด้อนะครับว่าสาขาพิยาคนลุมเนี่ยของขอนแก่นเท่านี้สาขาใหญ่สาขาหนึ่งพิยาคนลุมอยู่ที่กรุงเทพนี่ปทุมธานีนี่มีอะไรอยู่ตรงนี้ก็มีแบบนั้นเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันมีครบทุกอย่างนะนี่ครบเหมือนกันเป๊ะนะครับนะบ่มีแค่ว่าตลาดเท่าพอแล้วอันที่มีบ่คือกันคือบ่มีแค่ตลาดที่เจออยู่นะนอกนั้นมีคือกันเบิดเอ้าพ่อยกผู้เดียวบ่นะขออนุญาตพี่น้องเด้อเดี๋ยวนี่ว่างนี่ก่อนเด้อเดี๋ยวยกของก่อนเด้อตัวนี้ก็1 2 3 4 5 6 7 8 8โลกับอีก4ก็คือเป็น100นะครับเป็น100ตัวเป็นถุง อันนี้ตัวเป็นถุงต่างหากสวัสดีครับพี่อะเปิดดูก่อนนะเปิดทั้งข้างได้เลย วันนี้ส่งเข้าก็กระปุกขนาด500กรัมนะครับเข้ามาอีก100ค่อยๆเติมแต่ว่า1ไม่ถึงอาทิตย์หมดนะครับนะครับไม่ถึงอาทิตย์หมดยังหัวใจสีดำนั่นใครสถาพระรูปหัวใจสีดำใครพี่อ้อ อันนี้เราเอาตาช่างมาช่างไอ้ตัวที่เป็นถุงหน่อยนะผมก็จำไม่ได้มันกี่กิโลสวัสดีจ้าคนเก่งขอสวัสดีครับเอามีตาช่างไหมฮะลองเอามาช่างดูก่อนครับคนน่ารักในกลุ่มมาลายโอ้สวัสดีนะครับขอบคุณครับเอาแคบหมูมาส่งตอนนี้กองจึ้มๆเลยอันเนี้ยนะครับเป็นแบบเป็นห่ออย่างงี้ถ้าใครที่สนใจแบบนี้ต้องมาหาซื้ออยู่ตรงนี้ไม่ถึงว่าอยากเอาไปให้เองอยากได้ห้อยง่ายๆจัดการเองแจ้งแม่หน่องได้เลยนะ
แม่ค้านะครับแจ้งให้น้องเลยว่าคอยใกล้แบบนี้คอยไปให้เองคอยไปกรอกเองดอกก็ห่อเบลเลอร์อย่างนี้ได้เลยนะแบบนี้แล้วก็เอาไปจัดการเองได้เลยนะครับเนาะตาสั่งกีตาร์มาแล้วลายไหมคะศูนย์ศูนย์หรือยังซีโร่ทำไมไม่ซีโร่ล่ะโอเคชึบเลยอยู่แล้ว3กิโล20กิโล3,020ถึงถึงแต่พอดีแต่โดยมากนะมันจะเลยนะทั้งโดยมากนะเห็นไหมเลยของผมน่ะแถมผมไม่เคยแบบเอาเป๊ะๆได้มีแต่เลยให้ลูกค้าทั้งนั้นเลย3,020เมื่อกี้ได้แล้วใช่โอเคอันต่อไปว่าขยันบ่ได้นะครับชั่วมือนี่ต้องขยันเห็นไหมเป๊ะมากเพราะอยู่นั่งมันก็ใช้ก็ช่างดิจิตอลนี่แหละปะเนาะอันต่อไปเป็น9โลละเลยครับทำเกียร์ช่างหน่อยครับเลย325นวนเลยอีกตัวนี้ยิ่งเลยไปอีก30.25โอเคไม่น้องอยู่ดูอยู่ไหมเนาะไม่เห็นเลยวันนี้วันนี้ไม่เห็นคุณแม่เลยเอาคู่เลยปลาก็ได้เอาขึ้นคู่เลยตัวนั้นน่ะจะรวมเลยเนาะใช่นวลนะยิ่งเลยตัวนี้คู่ยิ่งหนักใช่ไหมใช่อันนี้ช่างเลยเรียบร้อยเนาะจะเป็น1 2 3ทั้งหมดทั้งหมด6 7เป็นกี่กิโลคะสิบเอ็ดกิโลโอเค11กิโลเนาะ21กิโลโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเขียนมาให้ว่ารอบนี้ผมซื้อว่าเพิ่นบ่ได้เขียนว่าผมบ่ได้กลับโกดังนี่นี่ผมอยู่หนีเลยแหละเพิ่นส่งมาเองรถนะอ่านข้อความในนามอย่างนี้เมสเซนเจอร์หน่อยนะครับโอ้ครับครับครับได้ครับได้ครับโอเคไม่ได้เขียนบินมาดิเขียนอะไรเพราะว่าพี่ไม่ได้กลับไปนู่นไงไม่ได้กลับไปนู่นอะโลค่ะแม่คุยได้ครับคุยทางไลน์นี่แหละแม่พี่หนุ่มจะบอกว่าคุยทางไลน์เลย ใช่ค่ะโอเคเสร็จปะได้ครับได้ได้เดี๋ยวโทรกลับหานะโอเคก็เดี๋ยวบินเขียนเลยก็ได้ไหมก็ได้อยู่เดี๋ยวจะได้เอาแนบคำสิ่งที่เราชอบดีนะอ๋อถุงใหญ่แบบนี้ถุงเท่าไหร่คะถุงละ3กิโลนะครับถุงใหญ่ๆเมื่อกี้อันแค่กิโลกว่าเป็นถุงใหญ่ค่ะอ๋อถุงใหญ่ๆเมื่อกี้ถุงใหญ่ถุงนั่นแหละถ้ากิโลทั้งหมดน่ะเอร่วมน่ะโอเคถูกแล้วถูกแล้วยิ่งเป็นอันนั้น100อันนั้นไม่ไหวบ้าต้องไปเอาอยู่หันออกไปถ้าเดี๋ยวลูกนี้ไม่กินที่ทรงมากถูกปะแยกเนาะโอเค
เดี๋ยวคิดเงินก่อนผมจะเขียนแยกบินเด้อได้ๆหมายถึงว่าแยกไอตัวเป็นถุงน่ะของผมไงอ๋อโอเคได้ๆคุณน้องเขียนเลยมีรวมเนาะก่อก่อนะมีรวม2 5เท่าไหร่ครับ2 21ใช่ไหมคะคูณ2 9 5เนาะ6 1 9 5 1 9อันนี้วันที่อะไรอันนี้วันที่6เอ้ยวันที่666ทับ8ใช่ป่ะจ้ะโอเคเนาะอันนี้1มีราคาเท่าไหร่บ้างครับเยอะมากราคานี้มีหลายราคาด้วยถ้าอยากเห็นหลายรูปแบบมาที่ร้านพิยาบุรุษสาขา2นะครับอยู่ที่นะอาภะน้องบดีนี้นะครับที่กัดร้านใน Google Map นี้นะครับเลขบัญชีเขียนได้ไหมเขียนไม่ต้องหาก็ได้เขียนแบบโอนโอนแยกไหมโอนแยกไหมโอนรวมก็ได้สวัสดีครับบ้านแม่จ้าแม่สร้างแคบหมูแม่ก็ถือกันมีสาจีบจ้าโอ้ยจะแม่นคักแม่แน่นี่ว่าซื้ออยู่นี่แม่นี่ของแท้เอาไปที่บ้านแม่มาตามเชื่อตะเลยพูดไปผุดไปถามมันแม่ค่ะก็อย่างใช่ไหมเจ้าตาไปอีกมองมันท่าเนี่ยเนี่ยแล้วแม่ว่าจะท่าอย่างเงี้ยมองเคยท่าอย่างเงี้ยแล้วเจ้าสังเกตต้นไม้จ้าขอบคุณค่ะชื่อเมื่อไหร่จ้าทำการน้ำเส้นแก้วเลยโอ้ขึ้นมาไกลเลยแม่เอามาต่อบ้านในลูกสาวโอ้จ้าจ้าจ้ากลับจากเทือบบ่ไปโดนโดนกลับบ้านหันไปเก็บเห็ดจ้าแล้วซื้อยังแม่มือนี่มาหาเรื่องหนังพีโอ้จ้าจ้าโมทีอันซุกเกษียณแล้วนะโอ้ดีครับดีครับแม่ไล่ได้อีกครั้งนึงจ้าจ้าเลือกของเลยนะแม่เด้อสามเดียวมันคือมีการจีบต้องสามเดียวจ้าครับพอดีลูกค้าเข้าร้านเพิ่นตลอดนะครับเสร็จแล้วทีนี้เข้ากับสิไปไปต่อนะครับอยู่โรงละครอีกตัวนี้ภารกิจตัวนี้เสร็จเรียบร้อยสวัสดียามสายนิดๆครับไม่เช้าหรอกตอนนี้ไม่เช้าแล้วตอนนี้บ่เช้าแล้วครับตอนนี้สายแล้วตอนนี้สายแล้ว ตอนนี้สายแล้วนี่แหละครับพี่น้องเห็นบ่คือแต่ละมือนี่ผมบอกให้เลยนะครับว่าการที่จะเอาอะไรแบบยอดเท่าไหร่ครับคืออยู่สิแบบว่าคอยมีเวลาสิแบบไปหาแซะอันนั้นอันนี้หรือว่าเว้าพื้นผู้นั้นผู้นี้นี่ข่อยง่วงผมก็ได้หากินทางไปหาบ่อพื้นคนเดียวยังวะนี่แหละคืออาชีพนะครับอาชีพผมบนมาไปหานินท่าคนหรือ
ไปหาเอาการที่แบบข้อความบางอย่างหรืออะไรบางอย่างไปหาใส่หลายป้ายสีคนนั้นนี่ไม่นะไม่ใช่อาชีพผมนะครับ ไม่ใช่อาชีพผมแบบนั้นแต่ทั้งนั้นทั้งนี้แต่ละคนนะครับบอกให้เลยว่าบางทีอ่ะคือการที่ใครเขาทำอะไรไว้ไม่ดีนะครับสุดท้ายมันก็สิเขาจะของนั่นก็ต้องให้เจ้าตัวเขารับผลกรรมที่จะตามมามันไปบอกเขาไม่ได้ดอกนะครับแต่ละอันแต่ละอย่างก็ได้เนาะมันบอก็เขาต้องรับผิดชอบในการกระทำที่เขาทำแล้วมันเกิดขึ้นแล้วนะครับผมไม่เคยเห็นผิดเป็นชอบดอกนะครับบอกให้อย่างหนึ่งเลยเราไม่เคยเห็นผิดเป็นชอบผิดก็ว่าไปตามผิดนั่นล่ะนะว่าเราจิตที่เขาขังคนผิดคนอย่างโมแมนดินะครับผิดเราก็ต้องว่าไปตามผิดไม่เคยแบบว่าไปเห็นดีเห็นงามนั่นว่าผิดปันใดกับสิบปกป้องมันกับโมแมนล่ะเนาะแต่ละมือนะครับแต่ละวันที่เราทำนะห้องผมนี่ผมมาซอยงานบอดอยู่ตรงนี้ก็จริงแต่ว่างานฟังทั้งโรงงานที่ทำงานก็ทำนะครับส่วนอยู่นี้นะครับที่นี่อยู่ขอนแก่นนี่เสียก็ในเร็ววันนี้นะครับจะไปเบิ่งระบบเสียงร้านที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะครับร้านที่ว่าน่ะกนาซิเมนต์บาร์โฮสต์นั่นแหละเอาเรื่องบาร์โฮสต์ป่ะนี่นะเอาเรื่องบาร์โฮสต์นะก็1ถึง2วันถึงไหมครับพี่ก็เรื่องบาโฮดบาอย่างกับกันนั่นละก็แล้วแต่ผู้มักเนาะมันก็แล้วแต่คนชอบคนเฮามักใครมักมันเด้เนี่ยนี่เออว่ากันบ่ได้เด้ก็ผมซึกว่าเรียกว่านี่นะครับพี่น้องว่าอันนี้พูดจริงเนี่ยแกเปิดจริงเนี่ยไม่ได้พูดเล่นเนี่ยบอสแกเปิดจริงเนี่ยฟิล์มหดเปิดจริงทำจริงนะ จริงๆนะครับพี่น้องตอนนี้รู้สึกว่าไอเรื่องเขาเอิ้นยังอ่ะอาชีพเสริมนะอันนี้ผมอยากแนะนำทุกคนที่ใครแบบว่ายังไม่ได้ทำอะไรมากมายเนาะจริงๆน้ำแต่พวกน้ำพริกต่างๆของร้านพี่ยาคนลุงเนี่ยสินค้าหลายๆอันเนี่ยอันนี้บอกแทรกนิดนึงอยากเพื่อผู้ใดคิดย่อทางเพราะในออกในการที่แบบว่าอยากหาเงินอยากหาได้ได้เสริมคือร้านพี่ยาคนลุมเขาจะมีหลายๆอย่างนะครับที่ค่อนข้างที่จะทำให้เราแบบประกอบอาชีพเราได้นะครับหลายอย่างแห้งคืออย่างผมบอกให้เลยนะว่าอย่างอยู่ขอนแก่นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราจะขายพวกนี้เราต้องวิ่งขึ้นไปหาแกอยู่ที่ปทุมธานีหรือกรุงเทพเนาะแต่ตอนนี้พี่น้องครับนี่คือเป็นข้อดีที่พี่ย่าเรายังเล่าเอ็นดูบอสนะแกเลยปล่อยอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ขอนแก่นนี่แหละมาให้หลายคนอยากได้แฟรนไชส์แกนะครับของแม่ของพี่ย่าเนี่ยแต่ว่าแกก็ไม่ได้ปล่อยแต่ว่าของบอสเราปล่อยมาให้มันก็เป็นเรื่องดีของเราที่คนที่อยู่โซนภาคอีสานเฮาแล้วนะครับพี่น้องราคาอยู่ร้านเนี่ยพี่ยาคนลุมสาขา2นะครับพี่ยาคนลุม X ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับดูแลโดยแม่น้องเนี่ยราคาเท่ากันเลยกับอยู่ที่ปทุมธานีนะอยู่ที่ของสาขา1เพิ่นแล้วสินค้าอยู่นี่มีครบทุกอย่างเหมือนกันอยากได้อะไรมีหมดทุกอย่างนะครับมีครบเลยแล้วราคานี่เป็นราคาส่งเหมือนกันอยู่ที่
กรุงเทพปทุมธานีราคาเดียวกันเลยผมถึงอยากแนะนำให้ทุกคนนี่ใครอยากจะมีรายได้เสริมมาเบิ่งงานอยู่หม่องนี้มาดูอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่มันเป็นราคาเดียวกันเป๊ะนะครับเป็นราคาเดียวกันเป๊ะเลยนะก็คือแบบเวิร์กผมบอกเลยว่าคุณจะได้ราคาส่งโดยที่คุณไม่ต้องไปไกลถึงกรุงเทพมาตรงนี้ครบทุกอย่างจบทุกอย่างเหมือนสาขาที่กรุงเทพถ้าเฮาอยู่โซนอีสานนะครับมาหม่องนี้ดีกว่าเพราะว่ายังบ่ต้องไปไกลแล้วราคาเป็นราคาส่งนะครับผมย้ำอีกทีนึงอยู่ตรงเนี้ยเป็นราคาส่งส่วนมากเลยนะครับส่วนมากเป็นราคาส่งเลยอยู่ตรงเนี้ยใช่หมดเลยผมนี่เลยอยากแนะนำให้ทุกคนมาใครอยากมีรายได้เสริมอาชีพเสริมมาตรงนี้เพราะว่าราคามันไม่แพงคือเป็นราคาขายส่งแล้วคุณเอาไปขายต่อได้อีกนะครับเอาซื้อสมมุติว่าใน TikTok หรืออยู่ในเพจกระซังที่เพิ่นขายสมมุติว่าเพิ่นขายวันนี้จัดโปร49บาทได้เสีย1กระปุกเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะครับเพิ่นสิขายราคาส่งให้เจ้าถือก็หันอีกเพราะว่าให้คุณไปขายต่อได้นะครับนั่นคือจุดประสงค์เพิ่นนี่จำมากผมยังว่าอยู่ว่าเอ้าจนมาหอดขอนแก่นล่ะเป็นยังขึ้นยังราคาเดิมได้ไม่ได้เน้นกำไรมากเอาบาท2บาทก็พอ